หลงลืมเออแต่ไม่ได้จำเนาะดูมันจะเบาหัวนะโอเคเพราะมันจะเบาหัวมันจะตื้อมันจะตื้อหัวคนเป็นมันจะตื้อจะเชื่อมช้าช้าเอาทิ้งกันไปหายใจหน่อยยายไม่ต้องหายใจนะไม่ต้องทำรุนแรงโอ้ยมันจะตึงมันตึงมากใช่ไหมค่อยๆจะให้มันหย่อนให้นะอย่าไปรุนแรงเพราะว่าเออมันจะรุนแรงแค่นี้ก็พอแล้วหายใจด้วยยายปึ๊บนะดูจะเบาหัวทีนี้ครับจะเบาหัวก็ครับทุกเจ็บจะเบาหัวนะครับเจ็บกระจายค่อยๆต่อกับอะไรแก้กับอะไรต่อกับอะไรเจ็บเนาะค่อยๆเด้อนี่นี่นี่เอ๊ะเออมันจะเบาหัวได้ไงเด้อปึ๊บนั่งตรงดูมันจะเบาตัวได้ป่ะเนี่ยด้วยมันจะหายตึงก่อนมันจะย้อนเชื่อมปึ๊บนี่แห้งมาด้วยเจ็บแย่แต่ไม่แห้งเจ็บเจ็บนิดหน่อยปล่อยแล้วมีแห้งเหรอเจ็บนิดหน่อยปล่อยแล้วมีแห้งก็ดีมันชดเชยกันแล้วเนาะนั่นแหละเจ็บนิดหน่อยปล่อยแล้วมีแห้งเบิบนี่เอาเบิบสังเกตเห็นไหมเคยหักขากบขาเกียบป่ะล่ะบ่เคยครับโอ้หากบก็บ่เป็นหากบก็บ่เป็นหักเกียบก็บ่เป็นบ่คือลุงออกลุงออกเป็นเมื่อจ้าอ้าวเมืองเด้อขาสิไม่แห้งไหมมันสิย้อนตัวมันเส้นมันตึงเจ็บบ่อนี่ละนี่นักกี่เดียมเล็บนักข้างนักกี่เดียมนักกี่เดียม80หรือ18เนี่ย80หรือ18เนี่ยตอนนี้70กว่า70อ๋อ76เป็น86นี่76ค่ะท่านถามมัน80แจ็คกระเดียมเขาแจ็คกระเดียมจะ18 17 18แจ็คกระเดียมแถวนี้โอ้โหเจ็บเจ็บหรอมันเกินจะกระเดียมหน่อยที่เจ็บสัมไปเสียหายเลียนใหญ่เสียหายเติงใจพ่อเอ้ยแม่ต้องเริ่มเสียงดีกว่าเก่าได้หวัดเดียเอ๊บเห็นป่ะนะจะกระเดียมป่ะเจ็บพูดแล้วเจ็บเปิบหายใจยาวด้วยยายมันสิไม่แห้งแน่นะมันสิไม่แห้งยาวยาวปานเป็นน้ำให้หน้าได้ป่ะเนี่ยเคยเป็นน้ำให้หน้าบ่บ่ก็เคยสัมโอ้เห็นหน้าก็บ่เป็นโอ้ยคนอีสานแนวใดเห็นหน้าบ่เป็นเขาบ่ผ้าเห็ดเด็กเขาผ้ามาหาเนี่ยเขาสารทั้งในเมืองพี่อ๋อเพราะไงแล้วบ่หายไปเห็นยาวเจ๊โอ้พ่อใหญ่คือหักแข้งเลยก็เห็นงานการเลยครับแล้วพ่อใหญ่เลยเมื่อไรครับลูกเมื่อไรครับน่ะเมื่อกลับบ้านแล้วหิวเข่าหิวเข่าดีแล้วเป็นหิวเข่าไม่ไงยังตามมาเด้อไม่แห้งเบาเนี่ยไม่แห้งค่ะอีรีบบ่ไม่แห้งอีรีบบ่ค่ะท่านถามไปโยกกระสอบสันมันสิบกระสอบสิญญาณดิจักกระสอบ
ไม่ได้อยู่กับว่าสองกระสอบสองกระสอบสิสองกระสอบก็แปลว่านะเอา 20% นะโอเคเบาหัวบ่ไงเบาเบาหลายบ่อะไรอย่างเงี้ยบ่ทันได้หลายปานใดบ่หลายซั่นได้ซั่นได้เนาะคิดเป็นคะแนนเดี๋ยวจะคะแนนว่าหัวนี่คะแนนเต็ม10เดี๋ยวจะคะแนนคือได้7 8คะแนนนี่7 8คะแนนฟ้าบ่สิน้อยนั่นน่ะเบาหัวฮะเบาหัวนี่เป็นสิ่งที่ดีนะจะทำให้ความจำกลับคืนมานะมันหายตื้อนะนั้นก็แปลว่าตั้ง70นะคะแนน 70% นะครับโอเคนะยายนะพอไหมพอแล้วพอใจนะอยากเบาหัวก็มันหนักมันจำไม่ได้ถูกต้องท้องอืดท้องเป็นไงท้องอืดท้องอืดก็ถ่ายก็ไม่ออกเมื่อเช้าออกไม่เมื่อเช้าเนี่ยไม่เมื่อวานออกไหมสามวันที่ออกนิดนึงเหรอเมื่อวานออกไหมไม่ออกเอาเย็นนี้ออกเนาะออกแค่วันก่อนนะวันก่อนดูนะเย็นนี้จะออกนะเอาพรุ่งนี้ออกเนาะหายใจยาวอยู่มันจะเบาท้องน้อยเด้อค่อยๆนะยายนะเบาท้องไหมสามสองปึ๊บเบาไหมเบาอยู่เบาแต่พรุ่งนี้ออกแน่นะใช่ครับถ้ามันเบาท้องมันจะออกเพราะพลังผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะตกลงพอนะพอใจไหมครับค่ะพอใจพอใจนะไปเลยครับโอเคครับคุณยายโยกโอเคไปต่อครับมาหยิบครับหยิบหยิบตำน้ำนะหยิบเข้ามาเห็นตกครับวางเลยวางเลยยกมือขึ้นจบขาท่านที่เข้ามาดูนะครับว่าต้องติดไมค์ด้วย